ยกที่4การต่อเวลาแล้วก็คว้าเงินรางวัลพิเศษมาอีกคนละ 5,000 บาทแต่นี่ครับคู่มวยมันประจำสัปดาห์ซึ่งต้องบอกว่าให้คู่เอกได้พักกันสักนิดครับชมอีก4คู่มันๆก่อนจะไปถึงคู่เอกนำรายการทนายคริสเตียนโฟเลสครับจากอาร์เจนตินาในวัย23 ปีครับสูง164เซนติเมตรประเดิมที่นี่เป็นครั้งแรกครับจากค่ายมวย EIDC มวยไทยครับโอ้โหจะบอกว่าเมื่อกี้นี่เปรียบเทียบสัดส่วนแล้วยังกับคู่แฝดเลยครับคุณสุภชินใกล้เคียงกันครับส่วนทางด้านวันชนะครับพระสีเสื้อใหม่ครับ King of Muay Thai ในวันชนะวิไลพุทธครับจากอำเภอกุดฉินนารายครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับในวัย28 ปีครับสูง163เซนติเมตร3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1จาก King of Muay Thai ครับมาเลยครับโอ้โหมาเลยครับนักชกใหญ่เย็นดีหน้าพยายามจะลุกไล่เปิดเกมเข้าใส่ทันทีครับวันชนะวันชนะนั้นเปิดเกมรับแทบไม่ทันเลยครับนี่ครับวันนี้มาต้อนรับการมาเยือนนักชกอาร์เจนตินาด้วยมวยเก่าแบบวันชนะเลยครับประเภท IQD ครับโอ้นักชกจากอาร์เจนตินาที่ผมเห็นนี่ต้องบอกว่าสไตล์นี้เลยครับประเภทเดินหน้าลุยเปิดเกมเข้าใส่ตลอดแล้วครับที่สำคัญเป็นมวยกำปั้นหนักครับวันชนะพยายามจะฮุบซ้ายลูกเก่งของเขาครับนี่แหละครับมาอีกแล้วครับในก่อนหน้านี้ครับมีฟรานซิสโกชาเลนจ์ครับนักชกจากอาร์เจนตินาฝากผลงานเอาไว้ดีๆหลายผลงานเอาเลยครับมันชุดอีกแล้วครับกิเซียนตีแกออกไปเรื่อยเลยครับแต่โอ้โหวันชนะอาศัยลูกเข่าครับจังหวะกระชากและเสียบด้วยเข่าแข้งขวาเจาะยางครับวันชนะเกี่ยวไว้ไม่คืนหาจังหวะไม่ได้ครับเริ่มที่จะตั้งรำได้แล้วครับโอ้พยายามจะดักและเสียบด้วยเข่าซ้ายมาแล้วครับเล่นงานฐานล่างโอ้ลิบล่างไปประเภทมักขามข้อเดียวครับนี่ครับตบด้วยฮุกซ้ายบวกด้วยหมัดขวาเอ้าวันชนะโดนจังหวะเสยบประคันไม่โดนโอ้ยการคอหลิวชุนลิ้วเคยลวกมาแล้วนะครับด้วยการคอวันชนะวันชนะนั้นพยายามจะเตะก้านคอแล้วแกเตะก้านคอหลายคนแล้วครับลวกมาแล้วคนหนึ่งก็คือเทพนรงค์นะครับโอ้ยกระชากมาเทเลยครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับกระดาคริสเตียนวันชนะออกไม่เยอะครับแต่เน้นที่ลูกชัดเจนโอ้อาศัยความเก่ากระดูกประสบการณ์เลยครับในขณะที่คริสเตียนพยายามจะเน้นที่หมัดพยายามเข้ามาโอ้ยก้านคอครับโอ้นี่แหละครับไม่ทันได้ขาดคำเตือนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับต่อไปต้องบอกว่าดีใจเพิ่มไปหน่อยลุกขึ้นมาเลยครับคริสเตียนโอ้โหเกือบสมบูรณ์แบบแล้วเชียวครับวันชนะท่าทหดของนักชกใหญ่เย็นดีน่าดูครับแม่ครั้งล่าสุดที่ผมโอ้ยศอกขวาครับมวยดีใจอีกแล้วครับวันชนะศอกขวาเข้าบริเวณเบ้าตาครับโดนเบ้าตาเลยครับแล้วปิดเกมเลยครับโอ้ไปโดนจุดสำคัญอย่างเบ้าตาครับจบไวครับวันชนะ King of Muay Thai ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้โอ้โหช็อตสวยๆครับจริงๆน่าจะปิดเกมตั้งแต่จังหวะเตะก้านคอที่สวยแล้วนะครับโอ้แต่ต้องบอกว่าท่าทางของหัวจิตหัวใจของนักชกจากอาร์เจนตินาครับเดี๋ยวดูครับนี่ดอกแรกเตือนครับเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องโดนลงโทษแหละครับเดี๋ยวดูครับไปเองเข้ามาก่อนครับขนาดบังนี่ยังเมานะครับท่านผู้ชมโอ้โหขนาดติดขาดนะครับนี่ครับความแรงครับท่านผู้ชมลองเอามือกันและหาอะไรมาเตะใส่ครับหรือว่าอะไรมาทุบก็ได้ครับเมาเหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวดูครับนี่ครับน่าจะโดนบริเวณเบ้าตาครับตีก่อนครับแทงซ้ายตีขวาแล้วเปี้ยงเข้าไปครับโอ้จังหวะระวังล่างนะครับนี่ครับนวดด้วยเข่าก่อนครับพอเขาวงเข่าแล้วเจอศอกเลยครับจังๆเลยครับเดี๋ยวดูอีกมุมครับโดนตรงไหนครับโอ้โหน่าจะโดนบริเวณปลายคางครับเป็นจุดสลบแล้วครับนี่ครับตีขวาตีซ้ายแล้วตีขวาแล้วเผลอครับจังหวะต้องบอกว่าไม่กดแขนดีครับเอาละครับไปบนเวทีเพื่อลุ้นกันรางวัลกันก่อนครับ and that's one of the first fight that end by knockout alright let's check out the fight for Morita No prize. Max Muay Thai mobile app. Alright, ladies and gentlemen, after just one round of action and the winner by way of technical knockout, red corner, วันชนะ King of Muay Thai.